อะไรเนี่ยนะวันนั้นที่ไม่ใช่ใช่คุณใช่ครับแล้วก็ไม่เดี๋ยวจะถามเลยครับถามจะถามต่อไปยังไงว่าเราที่จะไปดูการยุบพอวันที่29อ่ะน้องที่9ที่น้องลงที่ว่าลงไปเรื่อยๆสวยๆอ่ะยิ่งไงที่9อ่ะทำงานนี้หลักนำเขาครับ29 62ตุลา29ตุลาหลังเขานะกำถามที่ได้นะ29ตุลาหลังเขาแล้ววันที่8แต่ที่การที่ลงไปในยูทูบสเนเตอร์บูทอนีบีแปดตอนหัวล้อพ่อหนังสติ๊กอ่ะตรงนั้นตรงไหนอันนั้นคือชายคลองชายคลองนะชายคลองเป็นปอกกุ้งไม่ใช่เป็นชายคลองอันนั้นผมใช้กับสติ๊กยิงไงครับไม่ตรงเทปปืนอ่ะเพราะว่าน้องปากเอาปืนด้วยอีกรอบอ๋อใช่ต่อกับคลิปนั้นใช่ตอนนั้นคลิปเดียวกันใช่ครับเป็นคลิปเดียวกันมีหลายจุดไหมที่ไปยิงตรงนั้นมีจุดเดียวจุดที่ตรงไหนที่ชายมันเป็นชายคลองนะครับชายคลองนะโอเคครับกำลังคิดมาข้างหน้าอันนั้นก็ใช่ครับอันนั้นก็เป็นหน้าหน้ากระโปรงครับแต่แดงเขาเก่าตามนี้ไหมครับแค่นี้ได้ไหมได้ไหมครับคนนั้นที่ผมมานะสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้ตลอดการทำคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงพวกที่ดราม่านะครับผมว่าผมยิงมันทำไมมันไม่ทำอะไรให้อะไรอย่างนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมจะมาอ่านพรบ.คุ้มครองสัตว์ให้ฟังครับผมสัตว์ป่าคุ้มครองคือสัตว์ป่าที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพ.ศ. 2546ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535ประกอบด้วยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม201ชนิดนก952ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน91ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก12ชนิดแมลง20ชนิดปลา14ชนิดและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆอีก12ชนิดข้อห้ามบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ 1. สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่าพยายามล่าห้ามค้านำเข้าหรือส่งออกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใดห้ามล่าสัตว์เก็บรังครอบครองที่ดินแผ่วถางหรือเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่สัตว์ที่คุ้มครองเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ไม่ถูกต้องจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อที่อะไรแล้วเนี่ยข้อที่4ห้ามล่าขอโทษครับข้อที่4ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและข้อที่5ครับผมเป็นข้อที่สำคัญมากผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยครับคุณจะได้หายสงสัยทันทีว่าผมยิงทำไมในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สินหรือเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็นการกระทําที่ควรแก่เหตุไม่ต้องรับโทษฟังไว้นะครับผมข้อนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนกกาน้ําที่ผมยิงหรือนกเป็ดผีก็แล้วแต่ที่คุณแชร์คลิปว่าผมไปยิงมันทําไมอะไรอย่างงี้นะครับผมยิงเพื่อปกป้องทรัพย์สินนะครับผมกุ้งถือว่าเป็นทรัพย์สินนะครับผมมีการลงทุนนะครับผมคุณลองไป
ลงทุนขุดบ่อเลี้ยงกุ้งสักล้านนึงเหมือนที่แถวๆบ้านผมทำกันเนี่ยแล้วคุณก็ปล่อยกุ้งไปนะแล้วคุณก็ปล่อยให้นกพวกเนี้ยมันลงกุ้งคุณเลยกินทุกวันกินทุกวันกินทุกวัน 3-4 เดือนจนกว่ากุ้งคุณจะลากได้อะจนกว่าคุณจะจับกุ้งได้อ่ะแล้วคุณลองมาดูกันว่ากุ้งคุณจะเหลือกี่ตัวผมว่านับตัวขายได้ผมอยากให้คุณเข้าใจนะผมไม่ได้ยิงนกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตอนุรักษ์เขตสงวนผมไม่ได้ยิงนะครับผมยิงในพื้นที่ส่วนบุคคลครับผมยิงเพื่อปกป้องทรัพย์สินผมขอให้พวกคุณเข้าใจนะครับผมคนที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์บ้างก็ได้นะครับอย่าอยู่นานออกมาบ้างครับผมมามองโลกข้างนอกบ้างว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องดราม่ามากครับผมทำคลิปมาเพื่อความบันเทิงและนกที่ผมยิงมาผมบอกได้เลยผมเอามากินทุกตัวผมล่าเพื่อเป็นอาหารครับผมไม่ใช่เพื่อความสนุกแค่ผมไม่ได้ทำคลิปตอนผมกินเท่านั้นเองเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปตอนที่ผมกินและนกเป็ดตัวที่คุณเห็นนะด้วยและนกเป็ดตัวที่คุณเห็นนะครับผมไม่ได้ยิงผมแค่ถ่ายมาให้ดูเพื่อบอกให้รู้ว่าผมไม่ยิงผมอนุรักษ์เพราะมันหาดูยากส่วนนกกาน้ำที่เห็นคุณก็ลองดูแล้วกันคุณตัดสินใจเอาว่าคุณจะยิงคุณจะเดินไปไล่เพราะว่าอย่ามากินกุ้งเรานะเดี๋ยวกุ้งเราไม่พอใช้นี่อย่างนี้เหรอครับคุณลองใช้วิจารณญาณนะครับผมตัดสินใจดูนะครับผมถ้าเป็นคุณนกลงกุ้งคุณนะลงบ่อคุณนะเป็น14-15ตัวคุณจะทำยังไงครับผมขอบคุณทุกคนครับผมที่ฟังจนจบผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับมีแค่นี้แหละแล้วผมบอกได้เลยว่านกที่อยู่ในพรบคุ้มครอง952ชนิดน่ะคุณคิดว่านกที่คุณไม่ยิงคุณยิงแต่ไม่ใช่นกกาน้ําจะรอดเหรอไม่รอดหรอกครับนกต้อง952ชนิดที่อยู่ในพระราชบัญญัติทุกตัวแหละครับคุ้มครองมันแหละแต่คุณต้องดูเหตุการณ์ว่ายิงทําไมนะครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกครับผมก็ออกมาพูดแค่นี้แหละขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมช่องสไนเปอร์ภูธรด้วยนะครับผมไม่ท้อหรอกครับผมจะทำช่องนี้ต่อไปขอบคุณมากมากครับมาครับคงต้องยิงสักตัวนะไล่มันไล่ตัวยิงสักตัวนึงเอาออกไปมั่งมันจะเยอะไปสงสารเจ้าของของนะครับมันจะไม่เหลืออะไรกินกุ้งเอาไปล่าตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวนึงอ่ะนกตัวนึงอ่ะกินได้เต็มที่แล้วแน่ได้6ตัวในนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมี13ตัวเฉลี่ยสิครับหมดกุ้งไปมา 2-3 โลจริงเลยแล้วกันอยู่นะโดนนะโดน